ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันว่าจับแมวอาบน้ำฝันว่าจับแมวเหมียวอาบน้ำแปลว่าอะไรฝันว่าจับแมวอาบน้ำแปลว่าอะไรฝันว่าจับแมวอาบน้ำเป็นฝันไม่ดีณเวลานี้ตอนนี้มีคนไม่ดีจ้องเล่นงานท่านอยู่ณเวลานี้ตอนนี้มีคนไม่ดีเนี่ยไพ่โจรไพ่ปีศาจไพ่คนเจ้าชู้ไพ่คนอยากเอาชนะไพ่ผีคุณน่ะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีพลังปกป้องคุ้มครองท่านน่ะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องคุ้มครองมีคนมองว่าคุณน่ะเป็นคนโง่และเขาอยากจะเอาเปรียบคุณมีคนมองว่าคุณน่ะเป็นคนใจดีเป็นคนโง่เขาอยากจะเอาเปรียบคุณมีคนเจ้าชู้เข้ามาชอบคุณคนคนนี้ไม่ใช่คนดีท่านต้องระมัดระวัง1เท่าหัวงูท่านจะต้องระมัดระวัง1เท่าหัวงู2คนที่มีลูกมีเมียแล้วมาหลอก3คนที่บ้าไสยศาสตร์ชอบเล่นของ4คนที่เนี่ยมันเป็นโจรแล้วมันก็คิดร้ายแล้วก็อันเนี้ยจะเกี่ยวกับตัณหาราคะไสยศาสตร์อันเนี้ยคนเจ้าชู้คนเจ้าชู้เล่นคุณไสยมนต์ดำช่วงเนี้ยคุณดวงไม่ดีควรจะไปรดน้ำมนต์ควรจะทำบุญให้เจ้ากรรมนายเวรท่านมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุณน่ะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องคุ้มครองมีผู้ชายเจ้าชู้เนี่ยจะมาจีบคุณคนคนนี้พยายามจะเอาชนะคุณคุณต้องระมัดระวังเกี่ยวกับการถูกทำเสน่ห์มนต์ดำช่วงนี้คุณดวงตกนะจะเจอมิจฉาชีพมาวุ่นวายในชีวิตให้สวดคาถาชินบัญชรวันละ10จบและทำบุญให้เจ้ากรรมนายเวรเลขนำโชค183183183รับทำนายดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูท่านใดที่สนใจกรุณาแอดไลน์มาเท่านั้นเอ๋จะทิ้งที่อยู่ทางไลน์ไว้ใต้คลิปค่ะ